เอาแล้วไอ้ผักสีขาวอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่นี่ Hi สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจมหาไอ้ปักชาร์จอ๋อก็อันนี้นี่ถูกแล้วสวัสดีครับฮัลโหลพี่เน่ๆสวัสดีครับอันยองคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงมากๆช่วงนี้แบบยุ่งมากเลยครับนีฮาวไฮไฮ everyone how are you today สวัสดีครับวันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับสรุปเป็นเพชรปูนรอดูแต่ขำมากแบบที่พี่เคอร์ลงว่าวันนี้เจมกับพี่เน็ตถ่ายพรีเซนเตอร์ของอะไรใช่ไหมครับแล้วก็คือแบบมันเป็นธีมเขียวกับขาวแล้วคือ คิดถึงน้องเจมจนเหนื่อยเลยนี่เราก็คิดถึงทุกคนจนเหนื่อยเหมือนกันครับเราต้องนัดมาไลฟ์ป๋อสวัสดีครับโอ้ยพี่เล้งเอ้ยไม่ใช่พี่เล้งอะไรพี่เลียเนี่ยลืมชื่อเนี่ยไม่เจอนานตื่นเต้นไปดูกันเยอะๆนะครับงานมีดดูมันดีวันที่19เดือนหน้าตอนนี้ก็พวกเจนก็ซ้อมกันทำหลายๆอย่างมากๆแบบเต็มที่มากๆเลยครับถ้าเผื่อคนมาดูเยอะเราก็จะมีกำลังใจเยอะมากๆจริงๆนะอวยพรให้กดบัตรทันหน่อยหรอขอให้ทุกคนกดบัตรทันนะครับขอให้แบบทุกคนเลยที่อยากมาดูแบบกดบัตรให้ได้ทุกคนเลยนะครับไม่ไปฟิตเนสเลยพี่การเจมไม่ว่างเลยช่วงนี้ยุ่งมากแบบตั้งแต่เช้ายันค่ำตลอดเลยอะปกติก็เล่นอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยเน็ตเจมไม่ได้9บาทใช่ไหมครับพักผ่อนเยอะๆนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจมกับว่าเดี๋ยวจะไลฟ์แป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวรีบแบบไปล้างหน้าละเพราะว่าเดี๋ยวสิวขึ้นเพราะว่านี่แบบตั้งแต่เช้าละแอบสปอยได้ไหมสปอยได้แค่ว่าคือดูมันดิคือ DMB Land ใช่ไหมครับมันจะเป็นเมืองใช่ไหมก็เมืองเจมซับสุดพูดแค่นี้แหละไฟลุกเนี่ยก็ต้องขายของหน่อยคือปกติก็ไม่กล้าพูดแบบนี้แต่ก็นั่นแหละครับมันแบบเป็นเทคนิคไงแบบให้ทุกคนแบบอยากมาดูรับรองว่าตะโกนจริงๆครับเอาจริงก็อยากทำอะไรแบบนี้มานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมากๆแล้วจริงๆครับทุกคนแบบพอแบบมาปุ๊บมันเลยแบบทำให้เราแบบมีไฟในการที่เราจะซ้อมโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากๆใช่คุณนิจิวะสวัสดีครับเน็ตไม่กระตุกใช่ไหมครับเฉลยเลยว่ากินส้มตำคือช่วงนี้เจมพักส้มตำยาวเลยครับทุกคนแบบพักของแบบแสลงแสลงแบบยาวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้แบบเราแบบถ่ายงานแทบทุกวันแล้วก็
นู่นนี่นั่นเยอะมากๆอะไรเงี้ยกลัวแบบถ้าเกิดท้องเสียอีกมันเป็นอุปสรรคมากๆแบบมากๆเลยสำหรับเจมก็เลยไม่กินดีกว่าถึงแม้ว่าอยากจะกินอะไรเงี้ยไม่กระตุกครับโอเคใช่ตอนนี้กี่ทุ่มละห้าทุ่มวันนี้วันจันทร์นี่ฝนตกมาฮันติกะมาฮันติกาครับฉันจะไปหาพี่ชายสวัสดีครับยาดมใช่ไหมแบบมีถุงปูนมียาดมมีช้างดำแบบมีเยอะมากรอติดตามนะครับเร็วๆนี้แหละครับผมใช่เขาบอกแบบก็เรื่องโปอีกเรื่องนึงที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือแบบเต็มเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เดี๋ยวรอดูไม่อยากพูดละกลัวพูดแล้วแบบเดี๋ยวโปอีกไม่คือจะเจมรู้สึกว่าคือปกติเจมจะเลิกประมาณแบบดึกมากแบบห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อแบบยังแบบไม่เกินสี่ทุ่มเจมแบบพอขึ้นมาไลฟ์ได้แต่ถ้าเผื่อเกินห้าทุ่มแล้วอะไรเงี้ยเจมก็จะแบบแบบพักผ่อนน่าจะดีกว่าจะแท็กว่าเน็ตเจมถ่ายพรีเซนเตอร์อะไรวันนี้ในทวิตเตอร์ก็คือแบบ แบบแบบขำมากแบบทุกคนแบบขำมากขอบคุณนะครับคิดถึงจังเลยครับคิดถึงเหมือนกันเพื่อนไม่เจอกันเลยช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีเปล่าแต่ช่วงนี้เจมแบบไม่ได้ไปฟิตเนสเลยตัวฟรีหมดแล้วเหนื่อยมากไหมลูกไม่เท่าไหร่ครับใช่เมืองเจมกินส้มตำใช่ครับกินส้มตำโชว์แบบลงตำอยู่บนเวทีแล้วก็แบบลงไปป้อนคนที่อยู่ในทันเดอร์โดมให้กินทุกคนอะไรอ่ะไม่ใช แต่ปกติแบบว่าคือเวลาเจมทำผมใช่ไหมเจมจะแสกตรงฝั่งนี้ใช่ไหมแต่วันนี้แบบพี่พลอยแสกตรงฝั่งนี้ให้แล้วเจมรู้สึกแบบแบบว่าชอบมากวันนี้แบบชอบหน้าผมมากๆชอบชุดด้วยสปอยคอนหน่อยเมืองเจมแซ่บสุดครับบอกเลยเมืองผมกับพี่เนี่ยคือที่สุดแล้วไม่หรอกจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบมาดูเมืองทุกดูมาดูเมืองทุกเมืองแต่คือเราก็ต้องขายของเมืองเราหน่อยสิโถ Can you speak Indonesian? You can You can expand and learn to me. ที่ออฟสวัสดีครับเมืองเจมส์แซ่บพริก10เม็ดต้องรอดูครับใช่เอาจริงๆก็อยากให้แบบทุกคนไปดูเพราะว่า
แบบขายของเก่งมากไอ้เยอะโอ้โหวีออฟต้องขายของหน่อยเพราะว่าโอ้โหไม่อยากจะพูดว่าทุกคนตั้งใจกันขนาดไหนมากๆเลยคิดถึงสิวีออฟแต่แบบช่วงนี้คือทุกคนอยู่ในบ้านคือแบบทำงานกันหมดเลยครับใช่อยากดูเมืองพวกแกมาก I love this มากนี่ชอบมากเหมือนกันแต่พูดมากไม่ได้คือแบบชอบมากๆมีเซอร์ไพรส์แน่ๆเพราะว่ายังเซอร์ไพรส์เจมเลย ใช่แต่ก็แบบนั่นแหละครับคือเอาตรงๆก็คือพูดเลยว่าแบบมันเหนือกว่าแบบที่เจมคิดไว้เยอะมากๆอันนี้แบบขอพูดในเชิงที่แบบว่าเรารู้ว่าแบบเราจะได้แบบว่ามีเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นมีติ้งเป็นแฟนมิตไม่ใช่สิน่าจะเป็นคอนเสิร์ตแรกของดูมันดีเลยมั้งแบบแล้วก็เป็นของเราด้วยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบก็อยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้แล้วก็สรุปแกถ่ายอะไรถ่ายวันนี้ขอบว่าพี่บิมแต่ก็นั่นแหละครับอยากให้มาดูกันเยอะๆนะจริงๆเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสที่แบบทุกคนจะได้แบบมาเจอกันแบบนี้มาดูโชว์แบบนี้อีกตอนไหนแล้วเนาะอันนี้ก็น่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเจมด้วยที่แบบได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ขนาดนี้แต่เราก็ไม่อยากขายของมากยาลงเขียวคือขำมากอะว่าแบบว่าอะไรที่เป็นสีเขียววันนี้ที่จะไปถ่ายพรีเซนเตอร์ก็คือแบบทุกคนแบบเอามาหมดเลยอะที่ขำสุดคือถุงปูนแบบปูนซองเล็กเงี้ยรีวิวหาดใหญ่หน่อยค่ะทุกคนที่หาดใหญ่คือแบบน่าแบบน่ารักมากๆเลยจริงๆครับจริงแบบน่ารักมากๆแบบตอนที่เจมไปอ่ะคือเจมก็ไปกับพี่เน็ตใช่ไหมครับก็เป็นงานนิยมยีนใช่ไหมแบบไปแล้วใช่ไหมคือเราก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้มากๆแบบทุกคนแบบให้การต้อนรับมากๆทุกคนแนะนำว่าให้กินไก่ทอดหาดใหญ่อะไรแบบพี่ๆออร์แกไนซ์ก็น่ารักมากๆก็แบบพาแบบไปกินร้านแบบที่แบบเป็นแบบที่เป็นรสชาติต้นตำรับของอาหารใต้เพราะเจมก็เคยกินอาหารใต้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากแบบกินอยู่ในกรุงเทพซึ่งรสชาติก็จะค่อนข้างต่างกันอะไรอย่างเงี้ยกับที่เจมเคยกินอะไรเงี้ยจะเข้มข้นจัดจานมากๆแต่อร่อยมากๆแบบมากๆเลยคือนี่จะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่แบบเราไปเที่ยวต่างจังหวัดที่เราแบบไม่เคยไปแบบที่ไม่ใช่โซนภาคอีสานใช่แบบเพราะว่าแบบเราก็กินอาหารอีสานบ่อยแล้วใช่ป่ะแบบเราก็อยู่ภาคกลางอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตอนที่ไปภาคเหนือไปภาคใต้อะไรเงี้ยเจมก็แบบก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้กินใช่ไว้มาอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนแบบให้การต้อนรับไปอย่างดีสนใจมาลพบุรีไหมเขาบอกว่าลพบุรีมีลิงเยอะหรือเปล่าผัดใบเหลียงอร่อยมากใช่ชอบมากชอบผัดใบเหลียงชอบไก่อะไรนะที่ผัดมันเหมือนที่เขาเหมือนราดซอสเหมือนสเต๊ะชอบมากแล้วก็เจมอ่ะไม่ชอบกินผัดสตอใช่ปะแต่ว่าวันนั้นตอนที่เจมไปอ่ะก็ลองกินดูอะไรเงี้ยซึ่งไม่เหม็นเลยแบบไม่เหม็นเลยคือดีมากๆแบบเจก็เลยแบบว้าวแล้วก็หมูอะไรนะที่แบบจะหวานๆหน่อยแล้วก็หมึกต้มหวานทานข้าวยังครับยังเลยครับกำลังสั่งมาอยู่ครับ
ช่แล้วการทอดทานใหญ่คือ is the best จริงๆหมูฮ้องอ่ะใช่ครับหมูฮ้องหมึกหวานแกงไตปลาแล้วก็แกงคั่วปูใบอะไรสักอย่างอร่อยมากใช่จะใส่ยังไงเหรอคะก็เจมก็ซื้อโคมไฟของแบบซื้อโคมไฟตั้งโต๊ะนี่แหละครับซื้อโคมไฟตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยที่แบบมันสามารถปรับไฟได้เงี้ยขาวแล้วก็กึ่งขาวกึ่งเหลืองแล้วก็โอ้ยดับเลยแล้วก็เหลืองใช่เอามาตั้งโต๊ะไว้แค่นี้เลยเออใช่แต่ตอนนี้แบบเจมก็กินอะไรหนักมากไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่หลับพรุ่งนี้ก็มีงานอีกอย่านอนดึกนะครับเหมือนกันนะครับDon't forget to be happy. Thank you. You too. ขอบคุณนะครับ เธอเหงาไหมเอาจริงๆเจมเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวได้ครับใช่แบบอยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ห้องการกลับมาอยู่ในห้องก็ถือว่าเป็นการแบบพักผ่อนของเจมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าคนอาจจะแบบการที่ออกไปข้างนอกก็เป็นการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบคนเราจะมีการพักผ่อนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเจมก็รู้สึกว่าแบบการออกไปเจอคนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยการออกไปแบบเจอเพื่อนเจอแบบเจอไปทำงานอะไรแบบเนี้ยก็ก็ดีครับแต่แบบที่เจมมาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเจมไม่ได้ไลฟ์นานมากๆเพราะว่ายุ่งมากๆแล้ววันนี้คือว่างแบบมีเวลาแบบที่มันไม่ดึกเกินไปละมั้งก็เลยขึ้นมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อวานเวิร์กช็อปใช่ครับไปเวิร์กช็อปมาครับสู้ๆนะคะคิดถึงเหมือนกันครับกำลังไล่อ่านเมนอยู่ไม่รู้จะพูดอะไรแบบไม่ได้ไลฟ์แบบใน IG นานมากEveryone loves you thank you ขอบคุณนะครับก็ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเจมก็จะลงละไปคลีนหน้าก่อนอันดับแรกเพราะมันไม่ไหวแล้วเนี่ยI'm not a man to turn on you
เปลี่ยนใจฉันเปลี่ยนถึงเชื่อฉันได้นิ่มนิ่มด้วยรอยยิ้มเธอเธอทำให้ละลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกยังคิดที่เธอเลี่ยงต้องโดนสะกดให้ยิ้มอยากคืนภาพที่เธอนั่งอยู่ท้องริมใจฉันปลิวมีเพลงโปรดช่วงนี้ไหมครับก็เพลงโต๊ะริมเนี่ยเพลงโต๊ะริมแล้วก็เพลงจะรักฉันอยู่ไหมใช่ครับของน้องนิวจริงๆคือแบบนี่ชอบมากๆชอบจนกระทั่งแบบทักไปหานิวอะว่าขอบคุณมากๆเลยที่ร้องเพลงนี้เพราะว่าแบบเราเจมเป็นคนที่อินกับเพลงง่ายมากๆเป็นคนที่อินกับเพลงมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบก็เลยทักไปขอบคุณนิวก็งงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเรารู้สึกแบบเรารู้สึกดีกับแบบรู้สึกว่าแบบมันแฮปปี้หรือว่าเรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยกับใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนน้องพี่หรือว่าใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยจะแบบเราจะพูดตรงๆเลยว่าแบบเออแบบนี่รู้สึกดีจังแบบได้มากินข้าวด้วยนี่มันรู้สึกดีจังที่ได้มาเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยคือแบบเรารู้สึกแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวก็ได้ก็เลยบอกนิวไปว่าแบบเออนี่แบบภูมิใจในตัวนิวมากๆเลยอ่ะแบบเออแบบว่าแบบเราก็ไม่คิดหรอกว่าเพลงอยู่ในค่ายจะเป็นเพลงแบบว่าเป็น my favorite อยู่ในลิสต์ของเพลงของเจมได้ไงเพราะเจมเป็นคนที่แบบชอบสะสมเพลงมากๆแบบชอบสะสมเพลงแบบคือเจมมองว่าการที่แบบเจมเจอเพลงที่เจมชอบอย่างเงี้ยมันเป็นของสะสมอะมันเจมเลยให้ค่ากับมันมากๆก็เลยแบบเออพอแบบนิวแบบเออก็เลยแบบทักไปบอกว่าเออขอบคุณมากๆนิวก็งงแล้วก็บอกว่าแบบดีใจที่ชอบนะแบบจับมือเติบโตไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยน่ารักมากๆแต่ก็แบบเราก็ฟังแล้วเราแบบมีความสุขจริงๆแบบเราแฮปปี้เราก็เลยแบบบอกน้องอะไรเงี้ยพี่บ๊อบบี้สวัสดีครับแต่แบบช่วงเนี้ยก็จะฟังเพลงโต๊ะริมค่อนข้างบ่อยเพลงโต๊ะริมจริงๆก็ชอบตั้งแต่ How You Feel แล้ว How You Feel ก็อยู่ในลิสต์เพลงเจมส์ใช่อยากลองให้ฟังก่อนแป๊บนะช่วงนี้แบบขอแต่ว่าจะโดนลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยเพลงค่ายตัวเองใช่ไหมอะไรที่เป็นฉันฉันถูกคล้ายกับคนในฝันของเธอใช่หรือเปล่าอ๋อเจมว่าอยู่ทำไมแบบถ้าเธอได้รู้อะไรมันทำไมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันนี้ฉันเอบางอย่างเธอจะผิดหวังมากมายแค่ไหนจึงรู้สึกหัวเจียมอื้อๆพอละเดี๋ยวปิวใช่แต่คือแบบชอบจริงๆอะไรเงี้ยชอบแบบชอบสำเนียงอะของนิวเวลาร้องเพราะว่าเหมือนนิวเคยพูดให้ฟังอยู่ว่านิวเคยแข่ง
ร้องทำนองสนอหรือว่ากลอนอะไรสักอย่างหนึ่งมันเลยแบบมีคำเอื้อนคำแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของนิวอยู่ในเพลงอ่ะแล้วเจมชอบแบบเอกลักษณ์ของนักร้องมากๆอะไรอย่างเช่นแบบพี่นนทนนท์พี่ทามไทยหรือว่าแบบใครก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับทุกคนก็ไลฟ์วันนี้ก็อยากจะฝากก็มีตติ้งของดูวันดินะครับแล้วก็วันที่19ก็มาเจอกันเยอะๆนะครับรับรองว่าจะทำให้เต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเพราะว่านี่ก็แบบก็ซ้อมหนักมากๆใช่แล้วก็ขอฝากพรีเซนเตอร์ของเจนกับพี่เน็ตเร็วๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์ของเจมอีกตัวหนึ่งด้วยใช่รอติดตามเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะฝันดีครับชันจะโย and good night and โอยะซูมินาไซใช่ไหมคิดไม่ออกไปแล้วครับ